ลองดูซิว่าข้อสอบภาษาอังกฤษภาคกเนี่ยครับเราจะมีวิธีการหรือการทำข้อสอบอย่างไรดีนะครับลองดูซินะครับมาดูครับว่าในส่วนของปี64ของข้อสอบป.6 ครับจะมีหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าคือตัวเองไม่ได้เป็นเอกภาษาอังกฤษหรืออยู่เอกอื่นนะเฮ้ยโอ้โหทำไมเด็กป.6 สามารถทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้บางส่วนเนี่ยน้องๆก็จะบอกว่ายังอ่านไม่ออกหรือยังแปลไม่ได้ด้วยซ้ำเลยนะครับแต่ว่าทำไมเด็กๆเหล่านี้สามารถทำได้ข้อแตกต่างมันมีอย่างนี้ครับข้อแตกต่างความแตกต่างของระหว่างเด็กป.6 กับน้องๆที่จบป.ตรีมาเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างที่ว่าคือการที่เราจบป.ตรีหรือไปฝึกสอนและตอนที่เราทำงานอยู่ตอนนี้เราสอนวิชาอยู่ในระดับอะไรแต่ถ้าเป็นป.6 ป.6 เขาคือได้เรียนอยู่แล้วครับในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาได้เรียนอยู่แล้ว2คาบต่อสัปดาห์และในการเรียนของเขาก็จะมีการเทรนหรือการติวจากครูผู้สอนให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นในส่วนนี้มันเลยไม่ยากเกินนะครับมันเลยไม่ยากเท่าไหร่สำหรับเด็กเนาะเพราะเขาได้เจอข้อสอบตลอดอยู่แล้วแล้วก็มีการฝึกการเทรนการติวอะไรต่างๆนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถทำข้อสอบได้ดังนั้นจึงเป็น1เหตุผลนะครับก่อนที่จะไปลงสนามสอบจริงคุณครูก็ไกด์ไลน์ให้ครับว่าวิธีการของการทำข้อสอบเจอแบบนี้ทำยังไงแต่ละวิชาต้องไกด์ไลน์ให้เด็กๆอยู่แล้วฉะนั้นเด็กๆก็ได้เหมือนกันครับผมจึงนำข้อสอบเหล่านั้นมาทำการไกด์ไลน์ให้กับน้องๆทุกคนเพื่อจะได้ดูว่าทิศทางของการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะทำยังไงซึ่งถ้าเป็นวิชาอื่นเนี่ยแน่ใจเลยมั่นใจเลยว่าทุกคนอ่านออกอยู่แล้วพออ่านออกก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยทำได้นะครับแต่พอมาเจอในส่วนของข้อสอบภาษาอังกฤษครับมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าอ่านไม่ออกอ่ะถ้าแปลไม่ออกอ่ะสับไม่ได้เลยอ่ะนั่นคือทางตันเลยครับที่จะทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้แต่มันก็มีอยู่ว่าถ้าเจอคำถามแบบนี้ควรจะดูยังไงนะครับถ้าเจอคำถามแบบนี้ควรจะดูยังไงข้อสอบมีลักษณะแบบนี้นะครับเราควรจะดูอย่างไรเนาะในส่วนของตัวข้อคำถามของมันนะฮะถ้าเจอแบบลักษณะของข้อสอบแบบนี้ถามแบบนี้ควรจะดูยังไงดีบางทีข้อสอบภาษาอังกฤษก็ไม่ได้วัดว่ามันจะต้องอ่านออกหรือแปลได้เสมอไปมันก็ไม่ทุกส่วนนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีวิธีการในการดูเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับกดหัวใจรัวๆมาเลยครับเราจะได้ติวภาษาอังกฤษพร้อมกันได้ดูเทคนิควิธีการนะครับว่าภาษาอังกฤษจะทำอย่างไรขอหัวใจรัวๆครับมาเลยเอกสารตรงนี้ผมอัปโหลดให้เรียบร้อยแล้วไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับข้อสอบ10ข้อหรือใครถ้าไม่อยากดาวน์โหลดในส่วนของผมเองก็ไปดาวน์โหลดข้อสอบจากสตส.นะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะเอามาฝึกทำได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่มเนี่ยผมอัปโหลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปหาเลยดึงได้เลยนะครับแล้วก็ปริ้นเอาท์ออกมาได้เลยแล้วก็มาลุยครับเพราะสมาชิกในกลุ่มผมจะติวให้ทั้งหมดเลยในกลุ่มนี้ตอนนี้ติวไป20ข้อตอนนี้ผมก็ดึงมานะครับดึงข้อ21ถึงข้อ30ของในกลุ่มเข้ามาแต่ในกลุ่มเนี่ยผมจะเข้าไปอีกปี63เอาข้อสอบไหนมาออกม .3 ครับซึ่งเป็นการสนทนาประมาณเกือบ3 พาร์ทเนาะ9ข้อครับนะครับประมาณนั้นแหละครับคุณครูครับปี63ซึ่งฉะนั้นเราก็ต้องเก็บทุกทางให้ได้เดี๋ยวมาดูว่าเทคนิคเริ่มตั้งแต่ตัวง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสลับหมุนเวียนไปนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นกฎหมายวันถัดไปก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษสลับหมุนเวียนกันไปนะครับเพราะว่าผมติวกฎหมายกับติวทั้งภาษาอังกฤษควบคู่กันไปก็จะเอาเทคนิควิธีการมาให้คุณครูได้ดูกันนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ข้อสอบของป.6 ก่อนที่มันง่ายๆนะครับพอป.6 ใกล้เสร็จปุ๊บเราลองมาดูว่าเลเวลของม.3 จากป.6 ไปม.3 เนี่ยมันยากขึ้นเท่าไหร่จากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยพอม .3 เสร็จแล้วไปดูของม .6 ซิจะเป็นยังไงบ้างดังนั้นแนวทางการทำข้อสอบภาษาอังกฤษจะได้ทั้งภาคกอและวิชาเอกครับมาพร้อมแล้วกดหัวใจรัวๆมาเลยครับพร้อมกันครับหัวใจรัวๆมาเลยดูข้อสอบเลยนะครับมาดูข้อที่1ถ้าถามว่าข้อนี้อยู่ข้อที่เท่าไหร่ก็ประมาณข้อที่21นะฮะของสตส.ถ้าในเว็บไซต์มันจะเป็นปีการศึกษานะครับคุณครูครับในเว็บไซต์ครับน้องๆครับมันจะเป็นปีการศึกษา2563น้องๆไปดาวน์โหลดได้เลยมีทั้งป.6 ม.3 ม.6 นะครับแล้วก็เป็นตามรายวิชานะครับป.6 ม.3 ก็จะมีอยู่4วิชานะครับคณิตไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วิทย์แต่ถ้าเป็นของม.6ก็คือเพิ่มสังคมเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับถ้าในเว็บจะเป็นปี63เขานับปีการศึกษาแต่ถ้าในส่วนของตัวข้อสอบมันจะเป็นปีพ.ศ.
ว่าสอบพศไหนปี2564นั่นเองนะครับดังนั้นอันเดียวกันเดี๋ยวจะสับสนนะครับว่าในเว็บสสเป็น63แต่ทำไมผมเอามาเตียวเป็น64เนี่ยไม่เหมือนกันไม่ตรงกันคนละอย่างอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะสสคือปีการศึกษาแต่ถ้าในส่วนของหน้าข้อสอบมันจะเป็นปีพศ2564นั่นเองเข้าใจตรงกันนะเพราะมีน้องๆถามนะครับก็เลยต้องพูดนะข้อ1ครับดูครับเขาถาม why are you smiling นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในการถาม why เนี่ยนะถ้าขึ้นต้นด้วย WH เนี่ยตามหลักการนะต้องตอบเป็นประโยคพอไปดูช้อยนะฮะ1 2 3 4เนี่ยเป็นประโยคหมดเลยเออถ้ามองตามหลักการนะทุกข้อตอบได้หมดเลยถ้าเอาตามหลักของ grammatical structure นะครับเข้าไปใช้เนี่ยใช้ได้หมดเลยแต่นี้เรามาดูครับว่าการใช้ why เนี่ยความหมายของ why คืออะไรครับความหมายของ why เนี่ยคือถามว่าทำไมนะครับซึ่งคำตอบเนี่ยจะต้องเป็นเหตุผลนะดังนั้นแปลว่าคำตอบที่เราจะเอามาตอบกับคำว่า why ต้องเป็นคำตอบที่เป็นเหตุผลเป็นประโยคที่มีเหตุผลครับซึ่งเขาถามว่าอะไรครับ why are you smiling นะครับการ smiling เนี่ยเติม ing แปลว่ามันกำลังเกิดขึ้นณขณะนั้นครับเกิดขึ้นณขณะนั้นเกิดขึ้นอะไรครับทำไมคุณถึงแบบกำลังยิ้มอย่างมีความสุขเลยกำลังยิ้มแบบคือโลกนี้สดใสมากเลยนะกำลังอมยิ้มอย่างเงี้ยนะครับเออโลกแบบโลกสีชมพูมากเลยอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับผมตีความไปลักษณะแบบนี้นะครับรูทนะครับเอลลี่ถามรูทก็เลยบอกว่าจะบอกว่าอะไรดีอ่ะ you not he not funny she's going out I'm really happy I got the highest score in English ดูส่วนท้ายครับส่วนท้ายเนี่ยเขาบอกว่า I got the highest score in English เด็กๆอาจจะสอบได้เลยครับอ้าวก็สอบโอเน็ตได้100คะแนนเต็มครับเออสอบได้100คะแนนเต็มเลย highest score คะแนนสูงสุดเลยครับ highest นะครับแปลว่าสูงสุดนะถ้า lowest จะต่ำสุดนั่นเองนะครับโดยการใช้ est เป็นเรื่องของถ้าไปดูตัวแกมมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ superlative ขั้นสูงสุดครับน้องๆครับเป็นตัวขั้นสูงสุดนะพวกนี้นะทีนี้ดูต่อนะครับประโยคไหนครับวิธีการถามนะครับถ้ามันเป็นการถามโดยใช้ตัวประธานส่วนใหญ่นะครับน้องๆจำในส่วนของตัว pronoun ได้ไหมครับ subject pronoun subject pronoun เนี่ยคือตัวสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับเวลามันถามกันเนี่ยนะครับถ้าถามด้วย I นะฝั่งถามครับกับฝั่งตอบเวลาถามกับเวลาตอบนะถ้าถามด้วย I เนี่ยเราควรตอบอะไรครับตอบ you ถ้าถามด้วย you ควรตอบ I แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครถามนะครับ what I am smiling what am I smiling ทำไมฉันถึงยิ้มอ่ะเอ้ากูจะไปรู้กับมึงเหรออย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ถามเนาะไม่ถาม I นะส่วนใหญ่ต้องถาม you แล้วตอบ I อ่ะไม่ถาม I แบบเราถามตัวเราเองอ่ะเฮ้ยทำไมกูถึงร้องไห้วะทำไมกูถึงมีความสุขจังเลยวะกูจะไปรู้กับมึงเหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าถามทำไมเธอถึงร้องไห้ทำไมเธอถึงเศร้าทำไมเธอถึงมีความสุขอย่างเงี้ยเขาตอบได้นะครับอันเนี้ยไม่ค่อยปกติแต่ถ้าเป็นไปตามหลักการก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยใช้เนาะถามตัวเองแล้วคนอื่นตอบไปเนี้ยมันก็ไม่ค่อยใช่อ่ะแต่ถ้าถาม you เนี่ยเวลาถาม you เนี่ยให้ตอบ I เห็นไหมแต่ถ้ามันถาม he นะถาม he มันก็ตอบ he ครับถามชีก็ตอบชีอ่ะเขาคนนี้เป็นยังไงเขาทำไมเขาถึงมีกำลังยิ้มอยู่อ่ะทำไมเขาอมยิ้มอ่ะทำไมหล่อนเนี่ยถึงอมยิ้มล่ะทำไมมันถึงอมยิ้มล่ะก็ตอบอิดทำไมพวกเขาถึงอมยิ้มล่ะก็ตอบพวกเขาแบบเนี้ยนะครับทำไมพวกเราถึงอมยิ้มล่ะเพราะว่าพวกเราก็ต้องนะก็ต้องตอบ V เหมือนกันนั่นเอง V เกิดจาก I บวกกับอีก1คนนะครับแบบเนี้ยอันนี้คือการตอบเห็นไหมดังนั้นมันก็จะไปทิศทางของมันแบบเนี้ยโดยข้อนี้ไม่ต้องเอาความหมายนะไม่ต้องเอาแปลอ่ะไม่ต้องเอาแปลไม่ต้องเอาความหมายนะอย่างนั้นเห็นอะไรครับเห็นเขาถามว่าอะไรครับถามว่า you ฉะนั้นถามว่า you ต้องตอบอะไรครับตอบ I เห็นไหมอันนี้ยังไม่ต้องเอาความหมายเลยดังนั้นคำตอบคือข้อที่4ครับนะไม่ต้องแปลอะไรเลยรู้แค่หลักการมาก็ได้เห็นไหมครับว่าบทสนทนาบางตัวมันแทบจะไม่ต้องคือหลักการที่คุณทุกคนจะบอกว่าต้องอ่านออกแปลได้ในนั้นภาษาอังกฤษไม่ครับเพราะมันไม่ได้ไปใช้สื่อสารฝรั่งถามมาอ่านไม่ออกแปลไม่ได้เงียบอันนั้นอ่ะเป็นปัญหาแต่ถ้าข้อสอบถามมาเรารู้หลักว่าเฮ้ยเราเจอเนี้ยอย่างน้อยตาเราเห็นอ่ะตาเราเห็นว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับเนี่ยตรงตัวที่เป็น U เนี่ย
นะครับตัว u ตัวเนี้ยตัว u เนี่ยนะครับตัว u เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันคืออะไรทีนั้นตามหลักการเลยถ้าถามยังไงให้ตอบอย่างนั้นนะให้ดูอย่างนี้แหละถ้าถาม i ให้ตอบ u ถาม u ให้ตอบ i ถาม he ให้ตอบ he ถาม she ตอบ she ถาม it ตอบ it ถาม they ตอบ they ถาม we ตอบ we เพราะมันเป็นหลักการที่คุณอ่านไม่ได้คุณแปลไม่ได้ต่อให้คุณฝืนยังไงมันก็ไม่ได้ครับแต่มันมีหลักการนี่ว่าถามแบบนี้ใครต้องตอบยังไงและดูประธานที่มันให้มาสิมันให้ you มันให้ he มันใช่ she นะถ้ามันจะตอบ u ได้ต้องถาม i ใช่ไหมถ้าจะตอบ he ได้ต้องถาม he สิถ้าจะตอบ she ได้ก็ต้องถาม she ดังนั้นก็ต้องเป็น I'm very happy นอกเหนือจากนั้นครับก็จะไปอีกขั้นหนึ่งนะอีกขั้นหนึ่งสำหรับการที่จะต้องแปลนั่นเองถ้าแบบหลักการแรกนั่นคือไม่แปลครับดูว่าถามยังไงตอบยังไงหลักการที่สองเขาถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมีความสุขหรือทำไมถึงแบบกำลังอมยิ้มอยู่ส่วนท้ายครับจะเป็นตัวบอกเนี่ยไอตัวที่บอกว่า I got the highest score in English เนี่ยเป็นความหมายแบบไหนครับความหมายคือเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบนั่นเองฉะนั้นตรงนี้เป็นเชิงบวกนะครับเป็นเชิงบวกเนาะ you not คุณไม่ตลกเธอออกไปข้างนอกมีความสุขฉะนั้นความหมายที่เป็นเชิงบวกก็คือ I'm really happy I'm really happy ก็คือฉันมีความสุขไงฉันก็เลยแบบยิ้มโอ้โหอย่างภาคภูมิใจเลยเพราะฉันเนี่ยได้คะแนนเต็มในวิชาภาษาอังกฤษต้อง100คะแนนนะครับเห็นไหมคุณครูว่าง่ายไหมแพทเทิร์นแรกคือมองแค่หลักการว่าถามอะไรตอบอะไรส่วนแพทเทิร์นที่2เนี่ยเรามองดูว่าความหมายมันอะไรเห็นไหมครับต่อให้คุณอ่านไม่ออกหรือแปลไม่ได้แต่คุณต้องได้หลักการและเทคนิควิธีการจากการที่คุณเรียนมานะครับถ้าคุณได้หลักการและเทคนิควิธีการยังไงคุณก็ไปได้นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีให้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมหนังสือเล่มนี้บอกละเอียดทุกอย่างเลยนะครับนะนะไม่จำเป็นต้องอ่านหรือแปลเสมอไปข้อ1ผ่านครับมาดูข้อที่2ครับข้อนี้ออกประจำทุกปีเลยอะเรื่องเกี่ยวกับการถามเวลา What time is it เป็นการถามเวลาอีกหนึ่งคำถามครับที่ถามเกี่ยวกับเวลาคือถามว่า Do you have the time please เนี่ยอันนี้ก็ถามเวลานะครับ Do you have the time please What time is it แต่ถ้าเจอ What time เมื่อไหร่นะครับเจอ What time เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องตอบเป็นประโยคนะครับตอบเป็น subject บวก verb ครับก็คือประโยคนั่นเอง What time is it นะตอบเป็นประโยคเข้าไปแต่ถ้าเจอ Do you have the time please อย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันต้องการคำตอบที่เป็น yes กับ no นะครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว yes is อย่างเงี้ยนะครับก็ตามด้วยประโยคที่จะบอกเขานั่นเองในเรื่องของนาฬิกาก่อนที่จะไปดูข้อสอบนะครับผมพาเรียนเรื่องนาฬิกาก่อนป.6ได้เรียนครับป.6จะมีเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาอยู่นาฬิกาจะเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมครับในนาฬิกานะครับก็จะมีอะไรบ้างครับเลข12เลข6เลข9เลข3มีอะไรครับเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวแบบนี้ถูกต้องไหมครับตามนาฬิกาของมันอย่างเงี้ยถ้าเข็มสั้นชี้เลขใดๆนะครับ1ถึง12แล้วเข็มยาวชี้เลข12ตรงเนี้ยเราจะอ่านว่าโอคร็อกนะเลข12เข็มยาวชี้เลข12แล้วเข็มสั้นไปชี้เลขใดๆคือ1ถึง12เราจะอ่านว่าโอคร็อก1โอคร็อก2โอคร็อก3โอคร็อก4โอคร็อกไล่ไป12โอคร็อกนั่นเองนะครับต่อมาถ้าฝั่งนี้บ้างเข็มสั้นนะครับสมมติเข็มสั้นเนี่ยชี้เลข3แล้วเข็มยาวก็ชี้เลข3นะครับเข็มสั้นชี้เลข3และเข็มยาวชี้เลข3ในส่วนเนี้ยเราจะใช้คำว่า quarter เพราะ quarter คือครึ่งหนึ่งของครึ่งนั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งของครึ่งครับ quarter แล้วตามด้วย past แล้วตามเวลาที่ผ่านครับอันนี้เวลาที่ผ่าน quarter past ผ่านเวลาไหนล่ะเลข3ใช่ไหมก็ต้องเป็น quarter past t แบบนี้นะต่อมาครับอีกหลักการหนึ่งเข็มยาวเลยชี้เลข6เข็มสั้นชี้เลข6ด้วยฉะนั้นครึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งเนี่ยเราใช้คำว่า half ครับ half past แล้วตามด้วยเวลาที่ผ่านนะต่อมา
เอาเข็มยาวบ้างเข็มยาวชี้เลข9เข็มสั้นก็ชี้เลข9เหมือนกันตัวเนี้ยเราจะเขียนว่าอะไรนะเราใช้ quarter เหมือนกันแล้วใช้คำว่า quarter to คือเวลาที่จะถึงครับอันนี้เป็นเวลาที่จะถึงนะครับเป็นเวลาที่จะถึงเราใช้ quarter to กับเวลาที่จะถึงอย่างเช่น 9:45 ใช่ไหมครับก็ใช้เป็น quarter นะครับ to quarter to 10นะต้องใช้เวลาที่จะถึงตรงนี้มันชี้เลข9แล้วแปลว่าเลขถัดไปที่ชี้ก็คือเลขที่10ครับต้องใช้ quarter to 10นั่นเองนี่คือการอ่านเวลานะครับทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นตัวนี้ก็จะอ่านว่า 12 o'clock นะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็จะอ่านว่า quarter past 3นะครับ quarter past 3ครับแบบนี้ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวเลข6ก็จะอ่านว่า half past 6นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้9:45ใช่ไหมครับก็จะอ่านว่า quarter to 10นั่นเองนี่คือหลักการที่เป็นแบบ formal language นะครับเป็นแบบว่าภาษาที่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องของ telling time ครับพวกนี้telling the time นะครับเกี่ยวกับการบอกเวลาเนี่ยอันนี้คือหลักการของนาฬิกาทีนี้เรามาดูครับข้อคำถามใช้คำถามว่า what time is it what time is it นะครับใช้คำถามแบบนี้ฉะนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับเวลา1ครับ last night เมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าการที่จะตอบคำว่า last night ได้เนี่ยต้องใช้คำถามที่เป็น when ครับ when อะไรก็ทั้งเมื่อไหร่นะฮะอาจจะไปกินข้าวมาตอนไหนคุณกลับบ้านตอนไหนอย่างเงี้ยนะครับใช้การถาม when ครับถ้าถาม what time เมื่อไหร่มันจะถามเป็นเวลาที่เป็นนาฬิกานะครับแต่ when เนี่ยจะถามเป็นช่วงเวลานะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับหรือเป็นวันเดือนปีก็ได้พวกนี้ส่วนข้อที่2ครับอันนี้บอกถึง it's a watch อันนี้คือบอกถึงอะไรครับบอกถึงส่วนที่เป็นนาฬิกาข้อมือนะฮะอันนี้บอกนาฬิกาข้อมือครับ3ครับ8 minutes อันนี้บอกถึง8นาที8นาทีเนี่ยจะเป็นเรื่องของจำนวนระยะเวลาครับเนี่ยกินข้าวนานเท่าไหร่8นาทีครับเคี้ยวข้าว1คำเนี่ยนานเท่าไหร่8นาทีครับอะไรเงี้ยนะใครบ้า8นาทีนะกินข้าวไม่เป็นชาติเลยหรอเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือบอกระยะเวลานะฮะอันนี้น่าจะถามว่า how long ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้า2เนี่ยต้องถาม what is itนะฮะมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ส่วนข้อ4นะครับคำตอบเลยครับข้อ4คือคำตอบ is at 30แต่ is at 30เป็นคำตอบที่ไม่เป็นทางการนะครับเพราะ is 30หมายถึง8นาฬิกา30นาทีเป็นภาษาพูดเป็น informal language ครับเป็นภาษาไม่เป็นทางการเพราะถ้าภาษาทางการเราจะต้องใช้นาทีขึ้นต้นนั่นคือ is 30 past 8นะครับภาษาทางการใช้เป็น is 30 past 8ครับแต่ถ้าใช้เป็น at 30เนี่ยใช้ได้เลยเพราะ at 30ก็คือใช้ในกรณีที่บอกว่าเป็นการ30นาทีคือพูดแค่ตัวเลขครับไม่ต้องไปพูดตัวอื่นเลยฝรั่งเข้าใจนะฮะ
เพราะว่าผมอ่ะเคยพูดกับเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องพูดที่มันแบบเป็นทางการไปไหนหรอกพูดแค่แบบธรรมดาแค่ตัวเลขอ่ะนะ830อย่างเงี้ยนะครับตอนที่ได้ทำงานร่วมกับฝรั่งครับผมได้ภาษาเยอะมากวิธีการพูดอะไรต่างๆที่ทำให้เราพูดว่าโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเฮ้ยเราต้องนึกถึงแกรมมาเนาะตามที่เราเรียนนะแต่ว่าถ้าฝรั่งเนี่ยเขาคือใช้ภาษาตามที่เขาใช้อยู่แล้วเหมือนเราเนี่ยเราต้องมานั่งคิดไหมว่าเฮ้ยวันนี้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวใส่ผักใส่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องพูดว่ายังไงว่าเฮ้ยวันนี้หรือว่าเฮ้ยฉันด้วยต้องเอาฉันไหมหรือเงี้ยนะครับฝรั่งเขาไม่ได้มีวิธีการคิดแบบนั้นเหมือนกับเราแหละเวลาเราจะพูดอะไรหรือคิดอะไรก็พูดออกมาอัตโนมัติเหมือนกันนะครับดังนั้นเจอคำถามที่เป็น what time is it หรือ do you have the time please เราตอบได้เลย at 30นะครับ at 30ไปได้เลย9:20ก็เป็น 9:20 แต่จำตัวเลขให้ได้แค่นั้นเองนะครับข้อที่2ครับโอเคข้อที่3ครับมาดูครับเอ็ดเวิร์ดกับดอริสครับในส่วนของเอ็ดเวิร์ดบอกอะไรครับเอ็ดเวิร์ดบอกว่า Do you like this song? เจอคำถามนะครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า do เนี่ยคำตอบจะมีอยู่2ตัวครับนั่นคือตอบคำว่า yes หรือตอบ no ถ้ามองตามหลักการข้อนี้ตอบได้ทุกข้อเลยนะเพราะมันมี yes no yes no แปลว่าหลักการข้อนี้คงไม่ใช่แค่หลักการ yes no ดังนั้นต้องหาความหมายที่ตรงกับเรื่องนี้ครับคำถามว่า Do you like this song? ชอบเพลงนี้ไหมเธอชอบเพลงนี้ไหมอ่ะ Yes it very wrong ชอบนะเพราะมันเป็นไงมันเป็นเพลงที่ยาวจริงๆอ่ะดูแล้วมันขัดเนาะยาวจริงๆผมว่าความหมายเป็นเชิงลบอ่ะดูเหมือนประชดอ่ะครับผมก็เลยว่าไม่น่าเนาะตัดเลยดูต่อครับ2บอกอะไรครับ2บอกว่า No it's very loudไม่ชอบไม่ชอบเพราะเหตุผลอะไรครับมันเสียงดังเปิดเบาๆสินะฮะไม่ชอบเพลงนี้เพราะเพลงมันเสียงดังอาจจะแบบเพลงพวกretrospect นะฮะพวกล็อกอะไรเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยนะครับไม่รู้เสียงอะไรนะคือมันร้องเสียงดังคนอาจจะชอบแบบเพลงป๊อปเบาๆนะครับเพลงเพื่อชีวิตแบบโอ้ตามเพลงหรือตามยุคสมัยที่ทุกคนจะชอบอะไรเงี้ยนะฮะว่าเพลงนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ดูว่าโอเคนะถ้าตอบว่าโน่ครับเพราะเขาเป็นงานปฏิเสธว่าเฮ้ยไม่ชอบอ่ะมันดังมันแบบหนวกหูอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุผลได้นะครับผมเลือกไว้ก่อนนะครับ2แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะ3ครับ Yes it's very polite เพลงนี้มันสุภาพมากเลยผมว่าเพลงอ่ะเวลาฟังมันน่าจะเพาะหรือไม่เพาะเนาะคำว่าสุภาพไม่น่าใช้กับเพลงอ่ะนะครับผมว่าคำสุภาพอะไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเลยเนาะมันสุภาพมากเฮ้ยเธอเป็นคนสุภาพอะไรเงี้ยถ้าเป็นบุคคลเนี่ยยังพูดได้แต่เพลงสุภาพเพลงอะมันน่าจะเพาะกับไม่เพาะมากกว่านะครับงั้นข้อนี้ผมก็ตัดข้อ4ครับ No it's beautiful beautiful เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าสวยอย่างเดียวนะครับแปลว่าเพาะก็ได้นะครับเพาะหรือไพเราะครับขึ้นอยู่กับว่าคำศัพท์นั้นเอาไปใช้กับเรื่องอะไรไม่ใช่แบบว่าเอาไปใช้อะไรกูก็แปลว่าสวยอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะอยู่ที่ว่าเราเอาไปแปลแล้วมันใช้กับอะไรได้แค่นั้นเองนะสวยเพราะไพเราะนั่นเองนะแต่ข้างหน้าบอกว่าชอบไหมไม่ชอบแต่มันเพราะอ่ะสรุปมึงเอาไงวะนะครับดูมันขัดแย้งกันนะครับอันเนี้ยดังนั้นคำตอบแน่นอนเลยก็ต้องตกอยู่ข้อที่2ครับแบบนี้นะโอเคเก็บ3คะแนนแล้วนะครับน้องๆครับไปดูต่อครับมันเคยออกของกรณีพิเศษครับกรณีพิเศษนะออกแบบนี้เลยนะครับกรณีพิเศษนะครับถ้าใครไปสอบกรณีพิเศษเนี่ยมันมีอยู่5ข้อออกสไตล์นี้เลยครับเดะเลยครับนะแต่ว่าถ้าเป็นภาคกอมันอัพเลเวลขึ้นน้องๆครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ
ในส่วนของตัวข้อสอบเขาเรียกว่าเขาจะมีการคัดคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นครูนะครับที่เป็นข้าราชการครูตรงนี้เหมือนมันจะยุ่งยากอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นผมจึงบอกน้องๆว่าปีนี้64ต้องเอาให้ได้บรรจุให้ได้นะครับเพื่อที่มันจะเปลี่ยนไปยังไงอย่างน้อยเราเข้าสู่ระบบของการเป็นข้าราชการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คงจะมาอยู่แค่ในส่วนของการทำวิทยฐานะหรือมาตรฐานตำแหน่งวิชาชีพอะไรแค่นั้นนะครับคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนของการสอบอะไรเงี้ยและข้อสอบของครูผู้ช่วยเนี่ยโอ้โหกี่วิชา6วิชาเราแยกเป็นเซตอย่างเยอะเลยโอ้โหเยอะมากต่างจากการสอบของผู้บริหารนะครับของคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว100ข้อแต่รวมข้อสอบทั้งหมดผมถามว่าความยากง่ายมันก็อาจจะยากง่ายต่างกันแต่ครูผู้ช่วยหนักกว่าเยอะเพราะต้องไปนั่งทีละเซตทีละเซตแต่ละเรื่องนะครับแต่ของพอมันเป็นแค่เรื่องของการบริหารเป็นหลักนะครับ4ฝ่ายวิชาการนะครับงบประมาณบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยพวกนั้นเองนะครับงั้นเราก็ต้องสู้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าสู่ตำแหน่งให้ได้ไวที่สุดครับมาข้อที่4ครับ What is your favorite food ครับคือถามเลยครับ favorite food คือถามในส่วนของตัวที่เป็นเรื่องของอะไรครับอาหารจานโปรดนั่นเองนะครับถามอาหารจานโปรดครับข้อไหนคืออาหารจานโปรดครับคือข้อนี้ถ้าวัดก็คือมันเจอวัดนะครับเวลาเจอวัดเนี่ยตอบก็คือให้ตอบเป็นประโยคครับเป็น subject plus verb ให้เป็นประโยคเข้าไว้นะครับแบบนี้แต่ทุกข้อเป็นไงเป็นประโยคหมดเลยดังนั้นวัดความหมายแล้วครับนะวัดความหมายแล้วครับ I like noodleอันนี้บอกอะไรครับชอบก๋วยเตี๋ยวครับ2ครับ you hungry เอ้ามึงหิวเปล่าเนี่ยนะครับหิว I can make lunch นะฮะอันนี้บอกความสามารถครับว่าสามารถทำอาหารเที่ยงได้นะครับแล้วก็4ครับ you have ice cream อันนี้บอกอะไรครับเธอมี ice cream เนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ haveนะบอกถึงการเป็นเจ้าของว่าเนี่ยคุณมีไอศกรีมดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีอันเดียวเลยนั่นก็คือเลยครับก๋วยเตี๋ยวครับข้อ1ครับแบบนี้นะข้อ1เองนะ I like noodles นั่นเองนะครับข้อที่5ครับ What are you doing เมียถามเอมิลี่นะครับ My A หรืออ่านว่าเมียนะครับชื่อนี่มันคือขึ้นอยู่กับเจ้าของนะครับในการถามนะ What are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับคุณกำลังทำอะไรอยู่ถามถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยครับนะคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับดูลักษณะของข้อสอบนะครับถามอะไรให้ตอบอย่างนั้นเห็นไหมครับถาม you ให้ตอบอะไรครับตอบ iถ้าตอบ day ต้องถามอะไรครับถาม day ถ้าตอบ you ต้องถามอะไรครับถาม I ถ้าถาม he ตอบ he ต้องถามอะไรครับถาม he เห็นไหมถ้าไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องของ present continuous อะดูแค่ตัวประธานก็ได้เพราะว่ามันให้ประธานที่แตกต่างกันมาดังนั้นตัวประธานเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมตามหลักการถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you ถาม he ถาม she ถาม it ถาม they ตอบตามตัวนั้นเงี้ยดังนั้นคำตอบข้อนี้ถ้าเอาตามหลักการที่ทำไปเนี่ยก็ตอบได้เลยคือข้อ1 I'm studying นะครับคือฉันเนี่ยกำลังเรียนอยู่แต่ถ้าเอาตามความหมายเลยนะครับ what are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่หรอนะครับฉันกำลังเรียน they are cooking พวกเขากำลังทำอาหารนะครับ you teacher อันนี้บอกอาชีพแล้วไอ้สองตัวเนี้ยนะครับอันนี้บอกอาชีพฉะนั้นการถามอาชีพคือถามอะไรครับถาม what do you do นะครับหรือ what's your job แบบนี้นะครับ what's your occupation what's your career อย่างเงี้ยแบบนี้ถามอาชีพนะครับดังนั้นที่จะตอบ you teacher หรือ he super rich man ได้แบบนี้นะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1ครับโอเค
มีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ